2019นะคะก็ถือว่าสผ.ประสบความสำเร็จในหลายๆด้านแล้วก็จะเป็นพื้นฐานที่เราจะเติบโตอย่างยั่งยืนในอนาคตนะคะในปี2019เนี่ยถ้าคร่าวๆเนี่ยปริมาณการขายเนี่ยเราเติบโตขึ้นเกือบ 15% จากปี2018นะคะเพิ่มเป็น 350,000 บาร์เรล per day นะคะซึ่งจุดสูงสุดของสผ.นะคะในเรื่องของการ acquire ใน asset ต่างๆนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของ Malaysian asset นะคะตัว Murphy เองตัว Partex เองตัวที่ตั้งแต่ปี2018เนี่ยในเรื่องของการเพิ่มสัดส่วนการลงทุนในบงกฎอีกประมาณ 22% เนี่ยมันให้เห็นผลในปี2019ทำให้น้ำหมดทั้งมวลเนี่ยทำให้ปริมาณการขายเนี่ยเราเติบโตเพิ่มขึ้น 15% อย่างที่เรียนไปนะคะแต่สิ่งนั้นน่ะมันไม่ใช่เอฟเฟกต์เฉพาะปีนี้นะคะผลของการacquire ต่างๆเนี่ยก็จะส่งผลให้อีก5ปีข้างหน้าเนี่ยเราจะสามารถมีปริมาณการขายเฉลี่ยได้เติบโตได้ 6% นอกจากปริมาณการขายแล้วเรื่องของปริมาณสำรองก็เพิ่มมากขึ้นด้วยนะคะอย่างที่เรียนกันว่าอย่างที่ทราบกันว่าทุกคนก็มีความเป็นห่วงนะคะว่าปริมาณสำรองของเราเหลือ5ปีวันนี้เนี่ยหลังจากทางความสำเร็จทุกอย่างเนี่ยทำให้เราเชื่อมั่นอย่างยิ่งว่าอีก5ปีข้างหน้าเนี่ยเรายังสามารถมีเมนเทนในตัวปริมาณสำรองได้เนี่ยอย่างต่ำเนี่ย7ปีนะคะปีนี้เนี่ย 7.5 ปีนะคะที่สิ้นปีที่แล้วก็เพิ่มขึ้นจาก5ปีนะคะอันนี้ก็คือความสำเร็จนะนอกจากนั้นก็เรื่องการขุดเจาะนะคะที่เรามีผลสำเร็จในเรื่องของมาเลเซียด้วยตัว SK40B นะคะตัวลาลาม่านะคะตัวนี้เรา proof up reserve ได้ถึง 2-4 CCF นะคะวันนี้เราดูแผนพัฒนาแล้วก็จะมีการขุดเจาะเพิ่มเติมอีก1หลุมนะคะอันนี้ก็จะเป็นเรื่องของมาเลนะคะซึ่งเป็นผลสำเร็จในเรื่องของการขุดเจาะนะคะนอกจากนั้นเนี่ยในเรื่องกำไรนะคะอย่างที่เรียนไปก็คือด้วยวอลุ่มที่เพิ่มมากขึ้นถึงแม้ราคาอาจจะไม่ได้เพิ่มมากขึ้นในปี2018ก็จะเห็นว่ากำไรสุทธิเราเพิ่มขึ้นถึง 40% ทีเดียวนะคะตัววอลุ่มโกรทอย่างที่เรียนไป5ปีข้างหน้า 6% แน่นอนนะคะปริมาณสำรอง7ปีนะคะอย่างต่ำนะคะอีก5ปีข้างหน้าตัว FID เรา FID โปรเจกต์ไปแล้วนะคะไม่ว่าจะเป็นโมซัมบิกหรืออาร์เจเรียซาบากาบาเกสซึ่งจะเห็นผลในปริมาณการขายเข้ามาในปี2024เป็นต้นไปเนี่ยนะคะอีก2โปรเจกต์เราก็จะพยายามให้มันอยู่ในแผนพัฒนานะคะตามที่เราตั้งใจนะคะอันนี้คือความสำเร็จนะคะถามว่าต่อไปข้างหน้านะคะเราสผ.จะเป็นยังไงบ้างนะคะวันนี้เนี่ยเราเน้นในเรื่องของการเติบโตอย่างยั่งยืนนะคะไม่ใช่เติบโตเฉพาะปีนี้แล้วปีหน้าดรอปลงนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะมองคอนเซ็ปต์อยู่ในเรื่องของเขาเรียกว่า SD concept นะคะก็คือ sustainability นะคะตัว framework ที่เราตั้งขึ้นมาแล้วคิดว่าการเติบโตอย่างยั่งยืนเนี่ยจะประกอบไปด้วย3เสาหลักนะคะที่เราตั้งใจไว้นะคะก็คือตัว HPO คือ High Performance Organization นะคะซึ่งก็จะดูเรื่องของความสำเร็จในเรื่องของเป้าหมายต่างๆและการดำเนินงานของบริษัทนะคะเพื่อให้สามารถ deliver ปริมาณการขายได้ปริมาณสำรองได้แล้วก็กำไรสุทธินะคะส่วนนี้เองก็อย่างที่เรียนไปว่าก็คือ HPO ก็คือผลการดำเนินงานนะคะก็คือเราจะที่มีแผนเรื่อง XQ กับ Expand ในปีนี้นะคะ XQ ก็จะประกอบไปด้วยนะคะที่เราเรื่องของ transition asset ที่เราได้มาในอดีตทั้งหมดนะคะไม่ว่าเป็น Partex Malaysian asset บงกตเอราวัณที่เราชนะการประมูลเราต้องมั่นใจได้ว่าทั้ง3โปรเจกต์นี้จะมี production ได้ตามแผนที่เราตั้งใจไว้นอกจากนั้นพวกโครงการหลักๆของเราอาทิตย์ S1 บงกตเราต้องมั่นใจได้ว่าเขาอายุเยอะแล้วดังนั้นประมาณการขายในส่วนของโครงการนี้ก็ต้องไม่ดรอปนะคะก็เป็นสิ่งเป็นไปตามแผนนะคะในเรื่องของ FID ต่างๆที่เรียนไปแล้วนะคะนั่นคือส่วนพาร์ทของ XQ ในส่วนของ Legacy Asset หรือใน Asset นอกจากนั้นในเรื่องของ Exploration นะคะที่ปีนี้เนี่ยเราจะเน้นนะคะเพราะเราเชื่อเหลือเกินว่าการได้มาในการควบกิจการเนี่ยมันเป็นการเพิ่มปริมาณการขายก็จริงนะคะแต่ในเรื่องของกำไรมันอาจจะไม่ได้ดีเท่ากับ Exploration เพราะฉะนั้นปีนี้เนี่ยเรื่องด้วยความที่เราจะเติบโตอย่างยั่งยืนนะคะOil and Gas ของเราต้องมาจาก Exploration นะคะปีนี้เนี่ยเราเพิ่มงบประมาณการ Exploration จากเดิมเนี่ยเราอาจจะขุดอยู่ไม่กี่หลุมนะคะ 5-6 หลุมอะไรเงี้ยปีนี้นะเรามีแผนที่จะขุดถึงประมาณ10กว่าหลุมนะคะอาจจะโกไปถึงประมาณ18หลุมได้ถ้าส่วนใหญ่หลุมพวกนี้จะอยู่ในประเทศที่เราเป็นอย่างมาเลย์หรือพม่าเป็นหลักนะคะรวมซึ่งมาเลย์พม่าเนี่ยเมื่อขุดขึ้นมาแล้วถามว่าขุดแล้วขายได้ไหมมันขายได้แน่นะคะเพราะว่าอยู่ในมาเลเซียเนี่ยต้องการแก๊สค่อนข้างจะเยอะนะคะอีก 4-5 ปีข้างหน้าพม่าไม่ต้องพูดถึงนะคะรัฐบาลเขาค่อนข้างอยากจะเห็นประเทศเขามีไฟฟ้าใช้นะคะซึ่งการขุดเจาะขึ้นมาเนี่ยถ้าขุดเจาะสำเร็จมันมีตลาดอยู่แล้วนะคะอันนี้คือเรื่องของการเน้นของเรื่องการสำรวจเพื่อที่จะไปเพิ่มปริมาณสำรองหลังปีที่2024เป็นต้นไปนะคะก็จะแอดออนจาก 6% นั้นขึ้นไปนะคะส่วนไอ้ตัว exploration ส่วนสุดท้ายคือเรื่อง expand นะคะว่าอ้าวแล้วงั้นสผ.จะไม่
ม่ไปซื้อแล้วใช่ไหมการเข้ากิจการนะคะเราบอกว่าอันนี้ไม่ใช่ first priority ของเรานะคะแต่ถามว่าถ้ามี opportunity มาวิ่งชนนะคะหรือว่ามันมีอะไรดีๆในตลาดที่เราเห็นเนี่ยแต่มันจะต้องฟิตกับ strategy ของเราคือ coming home strategy คืออยู่ใน 3-4 ประเทศที่เราให้ความสำคัญนะคะหรือจะอยู่ในโอมานหรือ UAE ถ้าจะไป Middle East ไม่ใช่ว่าจะสเปะสปะนะคะถ้าฟิตพวกนี้เนี่ยในเรื่องของ expand ก็อาจจะเป็นไปได้นะคะอันนี้คือในส่วนของ high performance ว่าจะการันตีได้ยังไงว่าผลการดำเนินงานเราจะเติบโตอย่างยั่งยืนการเติบโตอย่างยั่งยืนอยู่คนเดียวไม่ได้เนาะมันจะต้องมีในเรื่องของ stakeholder นะคะเราก็จะมีในส่วนของ pillar ที่2นะคะ HPO แล้วก็ต้องมี SVC เรียกว่า stakeholder value creation นะคะตัวนี้เนี่ยเนื่องจากเราก็จะเน้น3ตัวนะคะมันมีเยอะแยะไปหมดเลยเราต้องโฟกัสใน3ตัวก็คือในเรื่องของคาร์บอนนะคะตัว CAG ก็คือตัว Greenhouse Gas เราเป็นผู้ผลิตออยล์แอนด์แก๊สพวกนี้มันก็จะส่งผลนะคะต่อโลกเพราะฉะนั้นเราก็จะมีความรับผิดชอบตรงนี้แล้วทาร์เก็ตว่าเราจะลดตัว CAG ได้เนี่ยประมาณ 25% based on ปี2012นะคะ 25% เนี่ยก็จะเป็นทาร์เก็ตของเราในปี2030ว่าเราจะสามารถลด Greenhouse ได้นะคะในส่วนที่2จะเป็นส่วนของตัว circular model นะคะตัว ENP ก็คือเราจะไม่ทิ้ง waste อยู่ในแลนด์เลยแล้วก็อีก 50% ของ structure ทั้งหมดเราจะสามารถ reuse ได้ซึ่งอันนี้ตัว reuse ในตัว 50% เนี้ยจะรวมเรื่องพวก top side reuse ต่างๆนะคะเพื่อไม่ให้มันเกิดขยะอะไรที่มันจะเกิดขึ้นตัวสุดท้ายนะคะเราหากินกับทะเลนะคะอยู่ในกอล์ฟไทยแลนด์เพราะฉะนั้นสิ่งสำคัญที่เราให้ความสำคัญก็คือ Ocean for Life นะคะซึ่งเราจะเน้นในเรื่องของสองสามเรื่องด้วยกันนะคะไอ้ตัว Ocean for Life ก็จะมีเรื่องของการโครงการต่างๆไม่ว่าโครงการปูลูกปูพอกฟักพอกฟักลูกปูนอกแล้วก็เรื่องของเต่านะคะไอ้ตัวปูเองเนี่ยนอกจากจะช่วยในนิเวศวิทยาแล้วเนี่ยจะช่วยเพิ่มอินคัมให้กับชาวบ้านนะคะอันนี้ก็เป็นจุดประสงค์หรือว่าเป็น objective หนึ่งใน SVC ของเราด้วยนะคะนอกนั้นเนี่ยอีกอันนึงที่เราจะบอกก็คือเรื่องของเราไป study พร้อมกับดร.ธรนะคะในเรื่องของไมโครพลาสติกนะคะจะไปดูซิว่าเราจะตรวจจับมีมาตรการวัดได้อย่างไรโดยใช้ facility ของเราที่มีอยู่นะคะอันนั้นก็เป็นตัวของ Ocean for Life เพราะฉะนั้น SVC เราจะเน้น3เรื่องนะคะในเรื่องของgreenhouse นะคะในเรื่องของ circular ไม่เลฟอะไรในพื้นดินแล้วก็ส่วนสุดท้ายก็คือในเรื่องของ Ocean for Life อันนี้คือ SVC เป็นคนเก่งมีรับผิดชอบสังคมแต่ไม่ดีไม่ได้เนาะก็จะเป็นส่วนที่3นะคะคือส่วนของGRC นะคะก็คือ Governance Risk Management แล้วก็ Compliance นะคะเราต้อง make sure ว่าเราทำตาม law regulation ไม่ว่าจะเป็นในประเทศไทยหรือในประเทศที่เราไป operate นะคะในเรื่องของ anti corruption นะคะในเรื่องของมี anti corruption มี compliance นะคะแล้วก็มีในเรื่องของ human right ที่เราจะให้ความสำคัญนะคะเพราะว่าเป็นคนดีอยู่ในสังคมได้แต่ว่าเป็นคนเก่งแต่ว่าไม่เป็นคนดีมันก็ไม่ยั่งยืนอีกเพราะฉะนั้น3หลักนี้ที่เราจะดูคือตั้งแต่ต้นปีก็จะเห็นว่ามันไม่ค่อยมีข่าวดีนะคะตั้งแต่เรื่องของไวรัสทุกอย่างที่มันจะกระทบธุรกิจเราเนี่ยจะเรียนว่าเป็นธุรกิจระยะยาวดีกว่านะคะตั้งแต่เริ่มต้นสำรวจจนไปถึงสามารถผลิตได้เนี่ยอย่างต่ำเนี่ย5ปีนะคะเพราะฉะนั้นไซเคิลของ business เรายาวก็การ manage risk ในระยะสั้นว่าวันนี้ oil price ลงแล้วมันจะไปกระทบไปกับแผนการลงทุน5ปีจะเรียกว่าบริษัทไม่ได้มองมันต้องมองยาวนะคะว่าจริงๆเราเทควิวว่า oil price เป็นยังไงแล้ววันนี้อาจจะเอฟเฟกต์ตัว sales volume บ้างใน Q1 นะคะแต่ทั้งหมดนี้มันได้แฟกเตอร์ลงไปในตัวปริมาณการขายที่เราบอกแล้วนะคะว่าในปีนี้เราจะ deliver ถึงประมาณ 388,000 นะคะ barrel อันนี้ได้ถูกแฟกเตอร์ลงไปแล้วบ้างแต่อาจจะไม่ได้แฟกเตอร์ตัวไวรัสนะแต่ว่าบวกลบอยู่ในนั้นแล้วนะคะในส่วนของ FX นะคะก็อันนี้ก็คือในส่วนของ FX เองเนี่ยเราก็จะมีเรื่องของการ financial hedging เข้ามาช่วยนะคะในเรื่องของ operation แต่ในเรื่องหลักๆพวก defer ZAT ที่อาจจะเป็นผลกระทบหลักนะคะที่มีวุบวาบในงบการเงินเราเนี่ยถ้าหลังจากที่เราสามารถ file ภาษีเป็น US dollar ได้ซึ่งตอนนี้กำลังอยู่ในระหว่างนะคะก็ถ้าสามารถ file ภาษีได้ทั้งหมดไม่ว่าทางด้านพรบ.ปิโตรเลียมแล้วหรือว่าทางด้านrevenue code ได้แล้วหรือประมวลรัศดากรได้แล้วเนี่ยตรงเอฟเฟกต์นี้ก็จะเห็นว่าน้อยลงหรือแทบจะไม่มีเลยคือพวกนี้มันกระทบอะไรถามว่ากระทบภาพเศรษฐกิจโดยรวมภาพเศรษฐกิจโดยรวมก็คือมันอาจจะกระทบดีมานนะคะทางฝั่งนั้นทางฝั่งการใช้แก๊สทางด้านใช้ออยล์แต่ว่าเนื่องจากว่าเราเนี่ยมีคอนแทรคระยะยาวนะแล้วก็มีตัว DCQ ที่เรียกว่าปริมาณ
การซื้อแก๊สรับซื้อแก๊สที่เขาต้องรับอยู่แล้วนะคะก็คือปตท.อยู่ในคอนแทรคถ้าเขารับไม่ได้ตามนั้นก็คือจะเจอ take or pay ก็คือมีการนั้นก็ซึ่งก็ secure ประมาณนึงเนาะว่าจะมีส่วนหนึ่งที่ protect เราอยู่แล้วเพราะเรามีสัญญาระยะยาวอยู่เศรษฐกิจโดยรวมเนี่ยถ้ามองแล้วมันอาจจะไม่ได้ดีมากนะคะตั้งแต่ปีที่แล้วลากยาวมาก็จะมีอะไรหลายอย่างที่ต้องจับตามองไม่ว่าจะเป็นเรื่องไวรัสที่เป็นเรื่องอะไรทุกคน unexpected เนาะซึ่งมันก็อาจจะกระทบที่ถ้ามองจริงๆก็ Q1 นะคะหลังจาก Q2 แล้วมันน่าจะดีขึ้นนะคะก็นอกนั้นก็จะมีเรื่องการเมืองต่างๆไม่ว่าจะเป็น Trade War ซึ่งตอนนี้โดนไวรัสเข้ามาแซงหมดแล้วนะก็ไม่ค่อยมีใครพูดถึงไม่ว่าจะเป็นเรื่องของทรัมป์จะเลือกตั้งนะคะของอเมริกาเศรษฐกิจก็ยังเขาเรียกว่าฟราจายยังอ่อนอยู่นะคะเพราะฉะนั้นนักลงทุนทุกคนก็จะต้องระวังในเรื่องของการลงทุนนิดนึงนะคะก็เศรษฐกิจมันก็อย่างเงี้ยมันก็คือยังอ่อนยังมากก็จะมีผลต่อค่าเงินผลต่อดอกเบี้ยสิ่งที่อาจจะกระทบนักลงทุนหน่อยก็คือเรื่องดอกเบี้ยนะคะเพราะประเทศไทยตอนนี้ก็ลดดอกเบี้ยลงมาอันนี้ก็จะกระทบหมดเหมือนกันอะไรเงี้ยแต่ทางด้านปตท.สผ.เองนะคะก็อยากจะให้มองว่าเป็นธุรกิจของระยะยาวนะคะแล้วก็เทควิวในระยะยาวแล้วว่าเรื่องเป้าหมายการขายทั้งหมดเรื่อง 6% อะไรพวกนี้เป็นสิ่งที่เราได้แฟกเตอร์ทุกอย่างค่อนข้างจะเยอะอาจจะมีบวกลบนิดหน่อยนะคะแต่ว่าทุกอย่างมันอยู่ในคอนแทรคสัญญาระยะยาวก็มั่นใจถ้าสำหรับทางธุรกิจเองนะถ้าส่วนตัวก็ต้องระวังในเรื่องการลงทุนนิดนึงค่ะ